เดี๋ยวพาไปดูเมืองอื่นๆกันบ้างจังหวัดเมืองรองเขาก็จัดนะคะกาญจนบุรีเนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าที่นั่นเขาก็จัดงานกาญจนบุรีเคาท์ดาวน์เฟสติวัล2024แล้วก็จัดแบบแอนด์24 hours ด้วยนะคือส่งความสุขไม่รู้จบค่ะก็เรียกได้ว่ารับการเดินทางที่ทั้งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่ที่ย่นระยะเวลาการเดินทางด้วยค่ะนี่นะคะพาไปดูบรรยากาศโอ้โหอุโมงค์ไฟสวยมากเนี่ยนะคะถ่ายรูปสวยมากนะถ้าเป็นแบบนี้นี่เป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบของขวัญรับปีใหม่ให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในการจัดงานกาญจนบุรี Countdown Festival 2024 and 24 hours คือความสุขไม่รู้จบนะคะที่บริเวณสนามข้างอบจ.กาญจนบุรีค่ะเขาบอกว่าจัดแบบนี้คืออยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองแน่นอนค่ะภายในงานนะคะคือก็จะมีไฟสวยๆที่จัดให้มาเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการออกร้านขายสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นนะคะของเมืองกาญสินค้าของชุมชนพื้นบ้านนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายมูมาเช็คดวงโหราศาสตร์ดัง3ศาสตร์เลยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงของศิลปินชื่อดังที่เป็นการแสดงดนตรีซึ่งผู้เข้าร่วมงานก็จะได้ร่วมเคาท์ดาวน์นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนั่นเองนะคะและตลอดช่วงหยุดยาวปีใหม่แบบนี้ค่ะการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเพราะหลังจากมีการทดลองให้เปิดใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81ก็คือเส้นบางใหญ่กาญจนบุรีหรือเรียกสั้นๆว่ามอเตอร์เวย์ M81 เนี่ยช่วงด่านนครปฐมตะวันตกด่านกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาก็หลายคนก็ไปใช้บริการกันแล้วก็บอกเลยเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันสะดวกมากขึ้นจริงๆเพราะว่าสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้นนะคะเขาบอกปกติเนี่ย2ชั่วโมงก็ลดเหลือ51นาทีโอ้ลดลงไปประมาณแบบว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเนี่ยแหละที่จะเลี่ยงเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะคะแล้วก็อีก1จุดก็คือบริเวณจุดกลับรถที่2ก่อนถึงแยกวังสารพีที่จะเข้าสู่เส้นทางอำเภอบ่อพลอยและอำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันติดทุกปีคราวนี้พอมี M81 เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1ถนนที่จะเลี่ยงเรื่องของการรถติดไปได้นะคะ